โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะต้อนรับเข้าสู่ปีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมรีเสิร์ชออนไลน์อีกแล้วนะครับกับ1ชั่วโมงฟันที่นี่ได้เท่าไหร่นะวันนี้เราอยู่กันที่ป่ากิ่งแม่น้ำนะฮะป่ากิ่งแม่น้ำตอนนี้ถูกปรับมาให้รีเควสตัวของ AP ที่250นะครับเราจะอยู่ในโซนของ250กันแล้วนะฮะอย่างนึงที่บัฟมาล่าสุดของป่ากิ่งแม่น้ำคือเพิ่มอัตราการดรอปของตัวคาพาร์ทเยอะขึ้นนะครับมันก็จะตอบคาพาร์ทดีแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาพิสูจน์กันว่ามันจะดีจริงไหมนะครับดีที่เขาว่าหรือเปล่าตอนนี้ผมอยู่หน้าโนดเลยนะฮะเพิ่งจะบัฟเต็นท์ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะบัฟมาแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปนั้นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะครับว่าผมใช้เซตอัพอะไรกันบ้างนะครับมาดูที่ตัวของแอดออนนะครับแอดออนเราใช้แอดออนเดิมอยู่นะครับจะมีปรับอันนี้คือกลายเป็นเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับตัวเราเองแล้วที่เหลือก็เหมือนเดิมของมูซาเวคานิ่งส่วนเกียร์นะครับเกียร์เพิ่มมานิดนึงนะครับเพิ่มมานิดนึงที่มีเพิ่มมาหลังจากคลิปที่แล้วก็คือจะเป็นตัวของนี้กับตัวของนี้นะครับสองอย่างเป็นเข็มขัดกับตัวอาวุธอเวกจะแรงขึ้นมานิดนึงส่วนเจมก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตัววัตถุบาลาก็ใส่เป็นโจมตีเผ่าคามาซิเวียเคหลูปที่เราจะฟาร์มกันก็จะเป็นหลูปหน้าโหนดเนาะเป็นหลูปหน้าโหนดเราฟาร์มนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันว่า1ชั่วโมงจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากผมบัฟมาเนี่ยก็คือจะเริ่มนับเลยแล้วกันโอเคเสร็จปั๊บก่อนปั๊บเปิดนี่เปิดใช้แค่นี้ก่อนเอ้าเดี๋ยวใช้นี่เลยแล้วกันครับใช้เป็นตัวของยายักษ์ไปเลยแล้วกันโทษ
โอเคครับจบแล้ว1ชั่วโมงน่าจะมาดูกันว่าได้อะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับขออนุญาตจัดของเป๊ปหนึ่งนะโอเคและนี่คือทั้งหมดที่ได้มาวันนี้นะครับตัวขยะเนี่ยอาจจะได้น้อยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมว่าคาพามก็โอเคอยู่นะชั่วโมงหนึ่งประมาณ51ครับก็ไม่แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าไกฟินเนาะแต่ว่าถ้าในเรทของเรื่องของตัวรู้ไงดีในเรื่องของช่วง AP ประมาณเนี้ยผมว่าที่เนี่ยคาพาร์ทดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ปอดด้วยนะครับทำลาโอนะครับส่วนใบไม้วันนี้ผมได้มา4เลยก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่แต่ส่วนตัวถามว่าถ้าไม่ได้มาฟาร์มคาพาร์ทกับฟาร์มใบไม้หรือฟาร์มปอดเนี่ยมาฟาร์มคุ้มไหมส่วนตัวบอกเลยว่ามันไม่คุ้มแน่นอนครับเพราะว่าขยะอะไรพวกนี้มันได้โคตรน้อยครับอันนี้คือมีของแรดดอปด้วยนะ1ชิ้นได้แค่380เหรียญ390เหรียญผมเลยมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มหรอกถ้าเกิดไม่ได้มาฟาร์มหาของแรไม่ต้องมาครับสรุปให้ง่ายๆนะครับหรือใครอยากจะมาก็ตามสบายครับตามนี้เลยนะฮะและนี่คือทั้งหมดของคอนเทนต์ในวันนี้นะครับกับฟาร์มที่นี่ได้เงินเท่าไหร่ใน1ชั่วโมงนะฮะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็วานกดด้วยเด้อนะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่ากำลังใจในการต่อชีวิตในการหาคอนเทนต์มาลงช่อง YouTube แล้วกันนะครับอ้อบอกอีกอย่างนึงนั่นก็คือวันนี้นะครับวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือวันพฤหัสนะโซนบ้านผมนะครับโซนรังสิตมันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับช่วงนี้ไลฟ์สตรีมอาจจะยังไลฟ์ไม่ได้นะครับแต่คลิปเนี่ยจะพยายามอัพให้ละกันนะเพราะว่าน่าจะเป็นหนทางเดียวที่ผมจะทำได้แล้วแหละนะเนื่องจากว่าตัวเราเตอร์มันอยู่ในห้องคอมนะครับซึ่งห้องคอมมันอยู่มันน่าจะโดนน้ำท่วมนี่แหละเร็วๆนี้น้ำน่าจะเข้าถึงก็ไงก็ฝากไปด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในช่อง YouTube เนาะไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับนั่นแหละกันสวัสดีครับบาย